สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตไวและที่สำคัญปลูกแบบไม่ต้องเพาะเมล็ดนั่นก็คือปลูกแบบชำกิ่งแต่วิธีการชำของผมเนี่ยไม่ได้ชำในถุงเพาะชำไม่ได้ชำในกระถางแต่จะชำลงดินกลางแจ้งเลยก็คือตัดมาเสียบลงดินปลูกเลยและมันก็รอดกำลังติดผลด้วยนะครับต้นนี้เลยต้นนี้คือต้นจริงนะครับที่ผมทำไว้เมื่อน่าจะ2เดือนแล้วแหละก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าพริกต้นนี้ไม่ได้ปลูกจากเมล็ดเป็นการปลูกแบบชำกิ่งกลางแจ้งเข้าเรื่องกันเลยวิธีการง่ายๆครับเราก็เตรียมหลุมตามปกติสูตรรองหลุมปลูกพริกของผมก็คือจะใช้ปุ๋ยหมัก1ถ้วยนะครับผสมกับหน้าดินที่ขุดขึ้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ขุดเว้นช่องกลางเอาไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ไปหาทรายมาทรายแบบไหนก็ได้นะครับร่วนปนทรายก็ได้เอามานิดนึงจากนั้นก็บล็อกที่เตรียมไว้เนี่ยที่ผมใช้จะเป็นขวดพลาสติกนะครับตัดขวดพลาสติกวางลงไปกลางหลุมเสร็จแล้วก็เอาทรายเนี่ยอัดเข้าไปจากนั้นเราก็เอาดินบริเวณรอบเนี่ยคลุมไว้นะครับทีนี้ก็ไปตัดกิ่งพริกมาตัดยอดริดใบออกนิดนึงนะครับตามคลิปนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาปักลงไปกลางดินทรายในหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับปักลงไปประมาณ2ข้อมือขั้นตอนสุดท้ายก็รดน้ำให้เปียกเลยเสร็จแล้วก็หาขวดพลาสติกมาอันนึงตัดแบบนี้เสร็จแล้วก็ขวดพลาสติกครอบไว้แบบนี้เลยนะครับประมาณ15วันถ้ายังอยู่ปกติก็รอดสุดท้ายก็อย่าลืมเอาเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งมาคลุมไว้เพราะว่าตอนที่ผมทำช่วงหน้าฝนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหมดฝนนะครับต้องรักษาความชื้นให้ดีแบบนี้รอดแน่นอนครับเหมือนต้นนี้ต้นที่กำลังติดผลอยู่ด้วยแหละผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้กับพืชหลายอย่างก็ได้ผลหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะจะเอาทรายมาใส่ตรงกลางทำไมนี่แหละคือจุดสำคัญเพราะว่าทรายเนี่ยจะช่วยระบายน้ำนะครับถ้าเราปักลงไปเฉยๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวเนี่ยไม่รอดแน่นอนแต่ถ้าปักบนทรายพอรากออกมาเรารดน้ำเข้าไปมันก็จะช่วยระบายน้ำช่วงโคนต้นไม่ให้เกิดรากเน่านะครับพอรากเริ่มขยายตัวต้นเริ่มแข็งแรงรากก็จะกระจายตัวมากินธาตุอาหารข้างนอกก็คือที่เรารองพื้นหลุมไว้นั่นเองวิธีการนี้ทำให้พริกที่เราปักชำที่เราปลูกแบบนี้เนี่ยมันรอดแทบทุกต้นนะครับลองทำดูและที่สำคัญมันจะให้ผลผลิตไวกว่าพริกที่เราปลูกจากเมล็ดอีกและให้ผลผลิตดกกว่าด้วยนะครับอันนี้ลองไปทำเล่นๆดูก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ